าเอ๋วันนี้ชีมาอัดเพลงอะไรเอ่ยวันนี้มาอัดเพลงเลิกแล้วแต่ยังไม่เลิกรักค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ตามชื่อเลยมันดูแค่จากชื่อเพลงก็น่าจะแบบว่าเออเลิกกันแล้วแต่ว่ายังไม่เลิกเลิกแล้วแต่ฉันไม่ได้เลิกรักไม่รู้ต้องทำไงอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวอันนี้ก็ประสบการณ์ตัวใช่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 เศร้าเศร้าเลยมันเป็นโมเมนต์ที่แบบมันติดอยู่กับอะไรสักอย่างที่แบบก็เลิกไปแล้วว่ามันจะกลับไปก็ไม่ได้แต่ว่ามันก็ยังไม่เลิกรักแล้วต้องทำไงเนี่ยความรู้สึกตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคาราคาซังอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออประมาณนั้นคนญี่ปุ่นเหรอคาราคาซังนานไหมใช้เวลานานไหมในการแต่งเพลงนี้นานไหมก็ตอนแรกเราเริ่มจากฮุกก่อนค่ะก็ประมาณสัก2ชั่วโมงก็คิดเนื้อเพลงมาแล้วก็ทีนี้พี่ที่ใครบอกโอเคให้ลองแต่งมาทั้งเพลงเลยแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนแบบทุ่มเทงานเงี้ยเราก็มาทำเขาให้ส่งวันอาทิตย์แล้วก็ทำตอนวันอาทิตย์ตอนเช้าแล้วส่งตอนเย็นก็ไม่นานแล้วนี้อ่ะร้องเป็นไงบ้างก็เป็นไงต้องถามทีมงานว่าเป็นไงเก่งมากเก่งมากเลยดีมั้ยคะร้องค่อนข้างฮิตโน้ตเล่นได้ทำเองหลังความจริงจะสวนทางอะไรเงี้ยมันหนูร้องเพลงมันก็โอเคแหละแต่มันเหมือนยังไม่ชัดเท่าไหร่แต่รอบหลังๆก็ชัดในฝากเพลงถึงเพลงนี้หน่อยค่ะค่ะก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ยันชีก็ได้ฝึกแต่งเองอีกนะคะแล้วก็มีพี่ๆคอยให้คำแนะนำแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ออกมาจากความรู้สึกเราจริงๆถ้าเกิดว่าเพลงนี้มันไปตรงกับความรู้สึกของใครเนี่ยก็คงจะคิดว่าเออเราอาจจะได้ช่วยให้เขาได้สื่อสารความรู้สึกตรงนี้ออกมาได้ระบายออกมาก็คิดว่าน่าจะโดนใจใครหลายๆคนค่ะที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ยังไงก็ฝากติดตามเพลงนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบก็ส่งไปให้เพื่อนคนที่อกหักอยู่หรือว่าคนที่เราแบบว่าอยากจะบอกว่าเอ้ยเลิกแล้วแต่ฉันยังไม่เลิกรักเธอนะอะไรอย่างงี้ก็ฝากช่วยกันแชร์ด้วยนะคะเย้โอ้โหสามีดา